สายสัมพันธ์อันแนบแน่นแล้วก็การเปิดปฏิบัติการภารกิจซ้อมรบร่วมกันระหว่างกองทัพเรือจีนกับกองทัพเรือรัสเซียนะครับในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับเพื่อนําไปสู่การซักซ้อมในภารกิจที่มีความหลากหลายทั้งเรื่องของการคุ้มกันและเรื่องของการใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสําคัญนะครับก็คือวันนี้ทางผู้นําของรัสเซียครับมาธีบปดีปูตินออกมาแสดงท่าทีอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าเตรียมที่จะพิจนารณาใช้อาวุธนิวเคลียร์หากว่า ดินแดนของรเสียถูกลุกรานจากชาติตะวันตกนะครับก็พร้อมที่จะตอบโต้กลับในทันทีครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะครับก็พร้อมที่จะส่งเรื่องของการตอบโต้ไปยัง กลุ่มที่ออกมาสนับสนุนในเรื่องของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วยเช่นเดียวกันครับเรื่องนี้ทางผู้นํารัเสเซียได้ออกมาถแถลงในระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงของประเทศว่ารัเสเซียเตรียมที่จะพิจารณาใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้ถ้าหากว่าถูกโจมตีจากประเทศอื่นๆรวมไปถึงชาติที่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ด้วยก็จะถือว่าเป็นการเข้ามาโจมตีร่วมกันนอกจากนั้นเตรียมที่จะพิจารณาปรับกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของประเทศด้วยซึ่งเงื่อนไข สำหรับการเปลี่ยนผ่านของรัเสเซียเพื่อนำไปสู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์ในครั้งนี้ได้ถูกกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะหาว่ามีการตรวจพบสัญญาณภัยคุกขามทั้งการใช้ขีปนาวุธการจัดส่งเครื่องบินรบหรือว่าโดรนเข้ามาในดินแดนของรัเสเซียรวมไปถึงประเทศเบลารุสซึ่งถือว่าเป็นชาติพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดก,กับรัเสเซียด้วยทางรัเสเซียก็พร้อมจะพิจพนารณาตอบโต้กลับในทันทีครับความเคลื่อนไหวรอบนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ก่อนหน้าสหรัฐกับอังกฤษได้มีการหารือกันแล้วว่า อาจจะอนุญาตให้ยูเครนสามารถใช้ขีปนาวุธท,ที่ส่งไปให้ก่อนหน้านั้นยิงโจมตีเข้าไปใน,นแดนของรัสเซียได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีท่าทีที่เตรียมจะตอบโต้กลับออกมาจากทางด้านผู้นํารัสเซียรอบนี้ครับส่วนความเคลื่อนไหวของทางด้านผู้นายูเครนนายชิบดีซูเลนสกี้ก็ได้แถลงต่อที่ประชุมสัปประชาชาติบอกว่ารัสเซียกําลังวางแผนโจมตีลึกเข้าไปถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของอยูเครนโดยเฉพาะที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลีย แล้วก็อาจจะเกิดภัยพิบัติด้านเนิวเคลียร์ขึ้นตามมาถ้าหากว่าพื้นที่แห่งนี้ถูกโจมตีติงโดยยืนยันว่าล่าสุดได้รับข้อมูลข่าวกลองที่สะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียกําลังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลดาวเทียมจากประเทศอื่นๆเพื่อน,นํามาใช้ศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเนีวเคลียนในฝั่งยูเครนเพื่อเตรียมจะนําไปสู่การวางแผนโจมตีเป้าหมายที่มีความสําคัญด้านพลังงานครับ อีกด้านหนึ่งทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียครับรายงานเกี่ยวกับภารกิจของกองทัพเรือรัสเซียและกองทัพเรือของจีนที่ได้ร่วมปฏิบัติการซ้อมรบในทะเลโอคอสซึ่งอยู่แถวๆฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกโดยในระหว่างการซ้อมรบในครั้งนี้ก็มีภารกิจหลายอย่างทั้งการเคลื่อนพลของกองเรือรบภารกิจในการใช้ระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศและการคุ้มกันกองเรือรบภายใต้รหัสการซ้อมว่าเป่ยปูอินเตอร์แอคชั่น2024ครับ ส่วนเมื่อวานครับทางกระทรวงกลาโหมของจีนก็ได้ถแถลงย้ำว่ากองกำลังจรวดของกองทัพจีนได้มีการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปที่สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้ในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกเช่นกันซึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางทหารเชื่อว,ว่าการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปของกองทัพจีนในครั้งนี้เป็นขีปนาวุธรุ่นตรงเฟิง41ซึ่งมีขีดความสามารถสามารถยิงโจมตีได้ไกลไปถึงดินแดนของสหรัฐด,ด้วยและก็ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ เนื่องจากว่าขีปนาวุธรุ่นนี้นั้นสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายหัวด้วยถือเป็นครั้งแรกครับที่กองทัพจีนได้มีการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM บ ICBM ในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกนับตั้งแต่เมื่อปี2523หรือในรอบกว่า40ปีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตาม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีนเนนนครับ